ดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าคนเลี้ยงผีตอนครอบครัวเที่ยวเชียงใหม่เรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณจิ๊บครับคุณจิ๊บเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงที่ผมเรียนอยู่ป.5เป็นช่วงวันหยุดติดต่อกัน 4-5 วันประมาณปลายปีครอบครัวผมก็วางแผนว่าจะไปเที่ยวเชียงใหม่กันไปสัมผัสอากาศหนาวๆซึ่งผมก็ตื่นเต้นมากเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้ไปเที่ยวภาคเหนือเราไปกันครอบครัวใหญ่ครับมีครอบครัวของน้าเคยไปด้วยโดยครอบครัวผมจะเดินทางล่วงหน้าไปก่อนด้วยรถไฟสปินเตอร์กรุงเทพเชียงใหม่เมื่อมาถึงเชียงใหม่ครอบครัวผมก็ได้เข้าพักที่โรงแรมใจกลางเมืองเชียงใหม่ก่อนคืนแรกทุกอย่างก็ปกติดีพอมาช่วงเช้าอีกวันหนึ่งทางบ้านน้าเขยก็เดินทางมาถึงเราได้มารถตู้รวมตัวกันเป็นครอบครัวใหญ่เดินทางไปพักกันที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งอยู่อำเภอหางดงพอเข้ามาถึงหน้ารีสอร์ทสัมผัสแรกที่รู้สึกคือดูจะเป็นรีสอร์ทที่มีเอกลักษณ์ของชาวเหนือมากๆตั้งแต่ทางเข้าที่ดูเป็นคุ้งขับมาเรื่อยๆเห็นบ้านพักเรียงรายกันข้างทางเป็นหลังๆ ลักษณะเหมือนบ้านทรงฝรั่งซึ่งจะมีปล่องไฟไปด้วยแต่น้าเคยบอกว่าที่เราพักจะมองเป็นบ้านหลังใหญ่กลางรีสอร์ทเลยมีห้องนอนหลายห้องซึ่งพอไปถึงมันก็ใหญ่มากจริงๆครับแต่ลักษณะจะเป็นบ้านทรงไทยชั้นเดียวสูงขนาดใหญ่บ้านมีเสาไม้ขนาดใหญ่หลายต้นโดยครอบครัวผมจะได้พักห้องที่อยู่ด้านขวาสุดของบ้านหลังจากเก็บข้าวของเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วก็ออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆของเชียงใหม่กันครับจนกระทั่งช่วงเย็นน้าเขยกับพ่อก็ซื้อของกินกลับมากินกันตอนเย็นซึ่งกลางบ้านจะมีลานที่ยกขึ้นสูงจากพื้นมาประมาณ2คืบให้เดาน่าจะเป็นที่เอาไว้ตั้งวงกินข้าวกันหลังจากกินข้าวกันเสร็จพวกผู้ใหญ่ก็ตั้งวงกินเหล้ากันต่อส่วนเด็กๆอย่างผมกับน้องๆก็จะเล่นซนกันตามภาษาเด็กๆเล่นๆไปผมก็เกิดปวดฉี่ขึ้นมาสุดๆแต่ห้องน้ำมีคนเข้าอยู่ผมเลยต้องลงไปด้านล่างของตัวบ้านก็มองเห็นฐานของเสาต้นใหญ่ตั้งอยู่ผมเดินถัดจากเสาไปนิดหน่อยแล้วก็ไปยืนฉี่อยู่ข้างเสาจากนั้นผมก็กลับขึ้นไปนั่งร่วมวงฟังผู้ใหญ่คุยกันในวงเล่าจนแม่มาเรียกให้เข้านอนครับผมกับแม่ขึ้นมากันก่อนก็ปูพื้นนอนกันโดยปลายเท้าจะชี้ไปที่เสาต้นเสาไม้ต้นหนึ่งในห้องส่วนหัวนอนก็จะอยู่บริเวณตรงประตูห้องพอดีพอล้มตัวลงนอนหัวถึงหมอนปุ๊บรู้สึกตามันวูบลงไวมากทั้งผมก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองนอนสบายมากๆเหมือนตัวเบาๆเย็นๆผ่อนคลายแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับแต่หลับไปได้นานเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจผมก็มีความรู้สึกว่ามีเสียงคนเรียกชื่อผมเบาๆแล้วมันก็ค่อยๆดังขึ้น
จนผมตกใจตื่นลุกขึ้นมานั่งผมมองไปข้างๆก็ต้องแปลกใจว่าแม่ผมเป็นคนปลุกผมนั่นเองและแม่ผมก็ดูหน้าซีดมากส่วนพ่อผมก็อยู่ใกล้ๆกันนี่เองพอผมเงยหน้าไปที่ประตูห้องก็เห็นพวกนั้นนะมาออกันที่อยู่หน้าประตูห้องเต็มกันไปหมดสีหน้าทุกคนดูตกใจกันมากสักพักพ่อก็บอกทุกคนว่าไม่มีอะไรแล้วล่ะแยกย้ายกันได้ไปนอนได้แล้วผมก็งงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่ผมก็ดูท่าทางยังกลัวๆอยู่ส่วนพ่อผมก็เอาพระที่ห้อยคอพ่อมาคล้องคอผมอีกเส้นหนึ่งทั้งที่ผมเองก็ห้อยพระอยู่แล้วผมก็ตั้งทั้งแปลกใจทั้งกลัวได้แต่เรียบเคียงถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นหรอพ่อแม่ผมยังไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังแต่ตอนนั้นผมรู้สึกกลัวมากมากในใจคิดว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆทั้งคืนนั้นผมนอนกึ่งหลับกึ่งตื่นตลอดคืนจนถึงเช้าเลยครับเช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้เช็คเอาท์ออกจากที่พักระหว่างที่นั่งมาในรถตู้เพื่อจะไปเที่ยวที่อื่นต่อแม่ก็เล่าให้ผมฟังด้วยน้ำเสียงสั่นๆว่าเมื่อคืนตอนจิ๊บหลับไปพร้อมๆกับแม่อยู่ๆจิ๊บก็ลุกพรวดขึ้นมานั่งพร้อมกับเรียกแม่ทีแรกแม่ก็งงว่ามีอะไรทั้งที่เพิ่งจะนอนไปแต่ก็ตกใจเพราะเห็นจิ๊บกำลังชี้ไปที่เสาไม้ตรงปลายเท้าพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้และก้มกราบเดี๋ยวจิ๊บก็ยังลุกขึ้นรำโดยที่ดวงตาเหลืองจนขาวสนิทไม่มีตาดำเลยและมือไม้ที่รำก็อ่อนจนปลายนิ้วมาแตะหลังมือได้เลยพอหยุดรำก็ชี้ไปที่เสาไม้ต้นนั้นอีกพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้และก้มกราบลงอย่างนั้นแม่ตกใจมากจึงได้รีบลุกไปเรียกพ่อและผู้ใหญ่ในวงเล่าจนพักใหญ่จิ๊บถึงรู้สึกตัวพ่อเองซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียวได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกขนลุกสู้เสียวว่าไปทั้งตัวใจเนี่ยตกไปถึงตะตุ่มเลยครับจากนั้นน้าเขยก็ยังเล่าให้ฟังอีกว่าเมื่อวานที่มาถึงตอนกลางวันมีแม่บ้านมาทำความสะอาดที่พักแกกำลังจะเล่าประวัติอะไรสักอย่างของบ้านหลังนี้อยู่แกก็หงายหลังล้มไปโดยไม่รู้สาเหตุพอแกลุกขึ้นมาก็ทำท่าทางกลัวๆแล้วรีบเดินไปทำความสะอาดทางอื่นทันทีสำหรับครอบครัวผมมันเป็นวันพักผ่อนที่ลืมไม่ลงเลยครับ